ก็เลยตื่นแล้วตื่นแล้วเพราะว่ามัน20ก็มื้อแล้วแม่ค่ะที่บ่เว้นเลยนี่20 26ขึ้นกับมื้อขึ้นนี่แหละค่ะ26ขึ้นแต่นับมาเว้นมื้อเดียวแต่มื้อว่ามาต่องวดเท่านั้นเองครับแต่อันต่องวดนั่นก็มาออก3ตัวตรงในขึ้นวันหลังแล้วค่ะครับครับขอโอกาสสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊กาแฟนะครับเนาะครับวันนี้เราจะมาสอบถามแนวทางของเจ๊นะครับเจ๊บอกว่าเจ๊ฝันแล้วนะฮะน้องเมยพาไปซื้อขนมนะครับในความฝันนะครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางตัวเลขนะฮะของเจ๊นะครับจะมีทั้งรายวันอาหารกลางวันนะครับ FC แล้วก็เป็นรัฐบาลนะครับผมแต่ความฝันของเจ๊เนี่ยส่วนมากจะเน้นหนักไปทางรัฐบาลนะครับ FC ครับบางทีแอดมินก็นำเสนอไปนะฮะว่าเป็นอาหารกลางวันบ้างหรือไม่ก็เป็นรัฐบาลบ้างก็จะชัดเจนอยู่นะครับ FC ครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามนะครับความฝันของเจ๊นะครับที่เป็นรัฐบาลนะครับว่างวดประจำวันที่16นี้มีต่องวดตัวไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผม 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่ก็ได้อันตาสะอ่อนตาดีใจแม่ค่ะบ่กินข้าวก็อิ่มพลางคนว่าอันมื้อนี้คือบ่มีคลิปเจ้าเพิ่นบ่มาทายเจ้าข้อยเลยโทรมาหาว่าซั่นอยากได้ยินเสียงเพิ่นน่ะบ่ได้มาขอเลขเด้โทรมาเว้าจ้าก็เลยว่าโอ้ก็ให้เพิ่นไปทายทางอื่นเนี่ยมาทางเดียวก็ได้เลขอยู่ทางเดียวเนาะค่ะเนาะครับผมที่นี่ความฝันเนาะค่ะสิเว้าความฝันให้ฟังแต่มือเลขออกล่ะฝันว่าหลานนี่จูงย่ายเมื่อยๆนี่ล่ะจูงย่ายไปถนนเส้นกลางบ้านแม่ค่ะฝันมันมีบ้านแม่นมันเป็นบ้านแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านหมอข้ามไซแม่ค่ะเป็นร้านขายยาตะกี้บัดที่นี่อันภาพความฝันน่ะมันเป็นบ้านหลังเก่าตะก่อนมันสิเป็นบ้านหมอข้ามไซเป็นบ้านย่ายกดสมัยตะกี้เพิ่นบ้านย่ายกลผู้ใหญ่บ้านเก่าเนาะครับบ้านเลขที่เท่าใดมันต้องเป็นบ้านเลขที่หลังนั้นแน่นอนบ่ทันได้ไปเบิ่งหลานจูงไปเมื่อยๆจูงไปสิไปซื้อขนมย่ายเลยพาแวะร้านก่อนหน้าสิถึงนั่นมีขนมเล่ขนมช็อกโกแลตอีหยังจุบจุบหลายๆอย่างนั่งก็บ่แวะนั่งดึงย่ายไปหาร้านขนมหน่อยๆอยู่เฮือนหลังนั้นมีขนมหอยขายเป็นขนมโบราณเป็นห้าวขายขนมโบราณแม่ค่ะมีขนมผิงขนมไอ้ข้าวแตนบอกค่ะอันข้าวทอดแห้งๆนั่นน่ะครับครับนั่นล่ะแล้วก็มีอีหยังแต่ขนมแบบเก่าๆผู้เฒ่ามากนั่นล่ะนั่งดึงย่ายไปหันย่ายก็เลยแวะไปค่ะบัดที่นี่พ่อแวะไปแล้วผู้หลานเข้าไปในอันห้องกระจกเขาข้างหลังแผงขายขนมนั่นครับย่ายเลยนําเข้าไปเปิดเข้าไปมีแต่ผู้เฒ่านั่งเย็บผ้าอยู่แม่ค่ะผู้เฒ่านั่งเต็มเย็บผ้าอยู่หลานคอยเลยออกไปทะลุไปด้านหลังหลังอันห้องกระจกนั่นน่ะครับคอยว่ากล้าถ้าลูกไปเกรงใจผู้เฒ่าผู้แก่ขอเล่มาซองขอเล่มาอ้อมลานทั้งลานมีสะพานอ้อมแม่ค่ะคือความจริงคืออย่างนี้ทั้งลานมีสะพานอ้อมคอยย่างไปซองหาลานคอยลานคอยรถเสียลานคอยรถหายไปลานคอยบ่มีหาจังไหนก็บ่มีแต่ตะกังเว้นจนว่าคำลงคำลงหาบ่เอิ้นไทบ้านมาหาซอยหาจังไหนก็หาลานบ่เห็นลานคอยเสียบัดที่นี่ก็เลยเอิ้นไทบ้านมาซอยก็หาตามหน้าบริเวณคิดว่าหลานเจ้าของเป็นคนฉลาดเป็นเด็กน้อยฉลาดมันจังใดมันก็บ่เสียไปไกลมันต้องอยู่บริเวณเก่าที่มันหนีจากย่ายว่าซั่นครับบัดที่นี่จังใดจังมีเด็กน้อยผู้นึงแลนเขามาหานั่นไงยายมาแล้วว่าซั่นท่านเป็นเด็กน้อยผู้ชายแม่ค่ะบาดนี้ยายหนูมาแล้วมาแลนกอดขาผัดเป็นเด็กน้อยผู้ชายเด็กน้อยผู้ชายซ้ําลูกเจ้านี่ได้บาดนี้บ่ได้ซ้ําเมื่อยๆดิแต่ว่าเฮงบอกว่าเจ้าของเป็นเมื่อยๆครับผมบัดนี้ตื่นตกใจว่าหลานเสียก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมานี่แหละค่ะแม่นจังใดเดี๋ยวก็สิไปเบิ่งบ้านเลขที่หลังนั้นมาให้ครับหลังที่ฝันเกี่ยวว่าหลานหายไปนั่นค่ะเป็นบ้านเลขที่นะครับเนาะจ้าเจ๊ว่านี่ไปถามบ้านเลขบ่ค่ะคันฝันจังซั่นคือว่าบ้านเลขที่เลยค่ะบ้านเลขที่หลังที่ไปนั่นล่ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งมาฝากมือรุ่นเพราะว่าค่ายากน้ำท่วมเนาะค่ะเนาะบ่ทันได้ไปใส่ค่าขนของค่าเมียนของค่าตัดไฟมองหันมองนี้น้ำท่วมเบิดเลยค่ะ
ค่ะหายคำอยู่ใกล้หวยแม่ควงหวยจะมาเด้อคนถือหลายแต่นี่อันไหนคำอยู่ใกล้หวยนี่พูดบัตรโทรมานี่เขาเจ้าถือหลายค่ะคืออย่างนี่ค่ะเขาตีค่ะเขาเจ้าตีไหมค่ะเจ๊มาเจ๊ก็ตี509เนาะตีแม่งคอยตี509นั่นล่ะข้าเจ้าก็ยึดเอา509ข้าเจ้าเลยไปตีทั้งไปตัดไส้อันบาเลขคอยมักครับที่ว่ามีแต่อัน5กับ3กับ0นั่นล่ะมันมี3ตัวข้าเจ้าก็เลยตัดออกมาได้นั่นล่ะครับรักความฝันมียังบ่ฮู้บ้านเลขยังบ่ฮู้บ้านเลขที่ค่ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งมาใส่ให้คลิปหลังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปวันอาทิตย์เพิ่นก็น่าสิมาอยู่มั้งแม่นบ่ค่ะนั่นล่ะเดี๋ยวสิมาแล้วน้ำเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงครับเจ๊เขาว่ามันกำลังลดเพราะว่าฝนบ่มีแล้วแม่นค่ะครับคือหอดมือวายเป็นลดบ่ลดปู่เพิ่นก็ให้ลดดอกคันเพิ่นสิให้วายครับผมได้ก็คันเจ๊วันอาทิตย์นี่ค่ะวันอาทิตย์สิหอดนี่เนาะแม่นค่ะจะเป็นทีมใดมากค่ะทีมซุ้มคู่บาอาจารย์ผู้เพิ่นถือทั้งบ้านทั้งงูพุ่นล่ะค่ะโอ้ที่ว่าถูกทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนเพิ่นแจ้งมาว่าเป็นอาทิตย์หน้าค่ะกระทั่งมีภูสิมาบวงสวงนะคะเนาะเพิ่นผู้เพิ่นได้โชคทั้งกรุงเทพฯพุ่นล่ะเพิ่นบ่ได้มาด้วยตัวเองเนาะค่ะเนาะแต่เพิ่นฝากให้คอยซื้อหัวหมูถวายปู่2หัวค่ะครับผมนี่ล่ะหลายอย่างค่ะที่เราถวายนั่นก็จดไว้ในกระดาษผมชื่อบ่ได้ทั้งหัวหมูทั้งไก่ทั้งเหล่าจักว่าจักไหเนาะค่ะเนาะพวกมาไล่ดอกไม้ซะข้าเจ้าคือสิได้โชคใหญ่อยู่ค่ะจักสิถวายหัวหมู2หัวปานนี้ค่ะชุดนี้เพิ่นไว้มื้อใดคะอาทิตย์หน้าชุดโอ้มื้อวันมื้อวันมีไทมุกดาหารหุ่นชุดหญ้าจนว่าเต็มตู้เอาชุดหน้ามาถวายเป็นตะงึดแม่นอันเพิ่นก็ได้หวยใหญ่ๆแล้วเนาะค่ะเนาะบัดเพิ่นเลยว่าอันหญ้าสิไปหาเจ้แล้วได้บานนี้มันจังได๋ก็ขอค่าน้ํามันในเด้อพะนะอันมื้อ79นั่นล่ะจ้านั่นล่ะก็เลยได้ก็เลยได้ค่าน้ํามันมาพะนะจ้าเพิ่นให้ค่าน้ํามันอยู่มื้อไทบ้านข่อยมื้อนั้นไทบ้านข่อยผู้ไทบ้านข่อยบ้านทะลีนี่ล่ะข้าเจ้ามาจัดเรียงทั้งคณะผอผู้ใดข้าเจ้ามาถึบๆอยู่นี่ข้าเจ้าเห็นคนมาบ่ายแต่ละคน2คนข้าเจ้านั่งหัวข้าเจ้าบ่รู้ข้าเจ้านั่งหัวขวนนั่งเบิ่งแล้วก็นั่งหัวขวนบัดที่นี่มันเลยมีอันไทบ้านคุณย่างบ้านยายพิ่นเห็นมั้ยค่ะครับผมครับมาเป็น10ทั้งสุดไทยทั้งดอกไม้ทั้งพวงมาลัยทั้งอีหยังมาเต็มแต่ละคนให้ว่าหอบมาเต็มของบ่ายถ้ากันข้าเจ้ามาบ่ายมาหยังคุณพูดปิดเพลงเศร้าเต็นเบิ่งฟังป่วยแต่คณะนี่นี่ผ้ากันดอกมาไหวผ้ากันดอกมาไหวหัวตาลู่กับบ้านคอยหัวตาลู่เด้อพี่น้องเด้อครับส่วนมากทางไก่มีแต่ส่วนมากทางไก่ที่ได้โชคได้ลาบแล้วก็ได้หลายเพราะว่าบ้านคอยบ่ท่านได้ลู่มีหน้าบ่แปลกใจที่ทางอื่นมาฮอดบ้านทาลีแล้วมาถามว่าปูดำอยู่ไสข้าเจ้าบ่รู้จักเนาะค่ะเนาะครับเพราะว่าข้าเจ้าหัวตาตื่นเด้อค่ะเด้อข้าเจ้าหัวตาตื่นโอ้เพิ่งรู้นะฮะหัวตาตื่นค่ะหัวตาตื่นว่าบ้านข่อยก็เล่นไล่วงไล่บ้านบ่เปลี่ยนหัวตาผ้ากันสิเล่นเปลี่ยนบางคนค่ะก็เลยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วเพราะว่ามัน20กว่ามื้อแล้วแม่ค่ะโอ้ที่บ่เว้นเลยนี่20 26ขึ้นกับมื้อขึ้นนี่ล่ะค่ะ26ขึ้นแต่นับมาเว้นมื้อเดียวแต่มื้อว่ามาต่องวดเท่านั้นเองครับแต่อันต้องงวดนั่นก็มาออก3ตัวตรงในขึ้นวันหลังแล้วค่ะครับค่ะนั่นล่ะมีเว้นขึ้นเดียวเท่านั้น26ขึ้นแล้วค่ะ26ขึ้นนะครับเนาะ26ขึ้นบ่ได้ร่วมเลขรัฐบาลเฮาแต่ว่ารัฐบาลนี่น่าจะเป็นความฝันเจ้ฝันนั่นล่ะค่ะน่าจะเป็นฝันแม่นนะครับผมต้องจับจุดให้ดีนะฮะทวนอีกแม่ค่ะความฝันนี่เอ้าสิได้แปลช่วยกันฝันว่าหลานเสียค่ะคันเอาย่อๆก็คือหลานเสียเมื่อยๆนี่ล่ะไม่เมื่อยนี่จูงย่ายไปซื้อผ้าไปซื้อขนมแอลย่ายว่าไปซื้อขนมครับย่ายผ้าไปร้านสมัยใหม่นี่แม่ค่ะมีขนมทุกอย่างที่เป็นสมัยใหม่นี่ที่มีขนมอันนั้นอันนี้ที่เด็กน้อยสิอยากนี่นั่งบ่เข่านั่งไปเข่าร้านเก่าๆโบราณโบราณที่ขายแต่ขนมผิงเอ่ยอีหยังข้าวแตนอีหยังกันที่ขนมผู้เฒ่ากินนั่นแม่อันบักทั่วตัดอีหยังจังซี่แม่นั่นล่ะเป็นประมาณนั้นก็เลยอันเอฟซีผู้ใดล่ะรู้ว่าฝันจังสี่มันความหมายว่าจังใดกับกับซอยบอกเด้อค่ะเด้อบอกมาทางโทรศัพท์หรือบอกมาในคอมเมนต์อันใต้คลิปเพิ่นก็ได้ครับอันเสียไปแล้วกลายเป็นเด็กหน่อยผู้ชายแม่ค่ะเด็กหน่อยผู้ชายบัดละมีเสียความหมายความฝันจังสี่สิเป็นว่าจังใดเด็กหน่อยผู้ชายขออนุญาตแปลจังหน่อยเนาะจ้าจ้าอันซ่าเบิกทรัพย์ฝันเห็นใดๆมันสิมา12เด็กหน่อยผู้ชาย
นี่ก็บ่ฮู้ว่าสิตีจังได๋เนาะตีท่านจะเข้ากับอันนั้นล่ะค่ะมันบ่ทันปากมันเลี้ยวเด้ตัวใด712ค่ะ712นั่นค่ะ712ที่แกนี่โอ้ครับท่านได้ปากแต่ว่าจังได๋ก็ต้องถามบ้านเลขที่รอบ้านเลขที่นะครับเนาะเพราะว่าคันฝันจังซั่นมันสิเกี่ยวกับบ้านเลขที่ทุกเทื่อเลยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าสิตามบ้านเลขที่ให้นะเจ๊เนาะที่มาฝากอันนี้เป็นรัฐบาลกันความฝันนี่สิมาแม่นค่ะความฝันนี่สิเป็นรัฐบาลอันนี้เราก็ช่วยๆตีไปก่อนแม่นพากันตีตีซอยกันแล้วก็ตีมาเว้าสู่ฟังนั่นแน่ครับผมตีบ่เป็นฝันว่าจังซี่ว่ามันสิเป็นอีหยังครับกะแต่ตัวเลขครับได้ตัวเลขไปแล้วครับผมเอาลองดูพิจารณาเบิ่งน้องเมย์เมย์ไปเลขที่แม่นจังได๋เอ็งซี่ใจอยากมาร่วมงานกันยําเด้อค่ะเด้อวันอาทิตย์ที่สิฮอดนี่ล่ะค่ะวันอาทิตย์ที่9ที่9อาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ล่ะค่ะอาทิตย์ที่9ตุลาครับผมเวลา 9:59 นะคะเป็นเวลาทําพิธีค่ะครับเจ้าก็สิมีร่ําบวงสรวงมีนั่นล่ะค่ะคณะใหญ่เลยเนาะค่ะขอพิกัดหน่อยครับเจ๊พิกัดนะคะถ้าจะมาตาม GPS ให้ปักหมุดบ้านริมเปาท่าลี่นะคะบ้านริมเปาท่าลี่แต่ถ้าจะเอาที่อยู่ก็บ้านท่าลี่ตำบลท่าลี่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่เส้นถนนที่อยู่เส้นอยู่กึ่งกลางระหว่างโนนสะอาดกับสีธาตุค่ะแต่ขึ้นอำเภอกุมภาวาค่ะแต่ใช้ถนนเส้นที่โนนสะอาดกับสีธาตุครับผมเชื่อมกันค่ะถนนเส้นนี้ครับครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ทางแอดมินช่วยกันแปลนะครับเดี๋ยวต้องรอบ้านเลขที่อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเห็นอยู่ไม่แม่ตะเคียนพอดี712จ้าค่ะวันนี้ย้ายย้ายมาอีหยังเนาะค่ะค่ะเอา FC มาบ่ขาดสายครับ FC ก็มาครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊ร้านกาแฟนะครับเป็นเลขความฝันนะฮะเลขความฝันเจ๊นะครับฝันว่าน้องไม่เมยพาไปซื้อขนมนะครับเนาะครับเจ๊ก็ช่วยกันแปลนะครับได้712นะครับแต่ต้องรอบ้านเลขที่อีกรอบนึงนะครับ FC ครับยังไม่ชัวร์นะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของเจ๊นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ